Buddhism for world peace. 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 ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง4มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากนักวิชาการครูสมาธิมานั่งอยู่ใกล้ๆกับอัตมภาพแล้วตอนนี้พบกับพระมหาเอกมงคลจากวัดธรรมมงคลและพระภูมิพัฒน์จากวัดหนังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับนอกจากนั้นเรายังมีครูสมาธิตัวจริงเสียงจริงไรจริงฝึกสมาธิแบบสไตล์อินเดียซะด้วยตอนนี้มานั่งอยู่ใกล้ๆกับอัตมภาพและพบกับคุณครูจีรทีพหวังโรจน์ฤทธิ์สาธุเจริญพรกราบนมัสการค่ะสาธุสาธุสาธุเอาละในเบื้องต้นอยากจะให้ทั้ง3ท่านได้แนะนำตัวเองก่อนสักนิดหนึ่งเราจะเริ่มจากพระนักเทศน์หน้าอ่อนของเราก่อนท่านพระมหาเอกมงคลนิมนต์มองกล้องแนะนำตัวเองหน่อยครับกราบถวายความเคารพครับพระเถรานุเถระทุกๆรูปเจริญสุขสวัสดีญาติโยมผู้ที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะครับกับผมอัตมภาพพระมหาเอกมงคลประภาโสเป็นพระผู้ทำสื่อของวัดธรรมมงคลแถวบุญญนนท์วิหารนะครับผมสาธุครับอาจารย์นิมนต์มองกล้องแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับกราบนมัสการพระเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะครับอาตมาภาพพระภูมิสิทธิพัฒน์โชตโกมาจากวัดหนังราชวรวิหารเป็นครูสมาธิซึ่งสอนประจำอยู่สาขาวัดแก้วไพฑูรย์อยู่ในเครือของมอเอเชียครับสาธุมาที่ครูสอนโยคะตัวจริงเสียงจริงของเราบ้างแนะนำตัวนิดหนึ่งมองกล้องนี้สาธุเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะดิฉันจีรทิพย์หวังโรจน์ฤทธิ์นะคะเป็นครูสมาธินะคะชื่อเล่นเรียกอันก็ได้ค่ะสาธุเอาพอคร่าวๆก่อนเนาะเราจะกลับมาที่ท่านพระมหาเอกมงคลประภาโสผู้ที่มีบทบาทในการผลิตสื่อแล้วก็คอนโทรลเกี่ยวกับเรื่องการทำสื่อประจำวัดธรรมมงคลก็ตัวจริงเสียงจริงอะไรจริงอีกท่านหนึ่งหรือว่าฉายานักเทศน์หน้าอ่อน อยากจะถามว่าท่านพระมหาเอกมงคลรู้จักกับสองท่านนี้ได้อย่างไรขอโอกาสครับท่านเจ้าคุณคือตอนแรกรู้จักกับอาจารย์อันก่อนครับคือมีคุณโยมท่านหนึ่งแนะนำให้รู้จักอาจารย์อันเพราะว่าท่านอยากจะไปเที่ยวที่บึงกาฬซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของกับผมเองครับเราก็เลยออร์แกไนซ์เลยใช่ก็เลยมีโอกาสได้ไปทําบุญแล้วก็พาชมสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดหลังจากทริปนั้นกลับมาก็เลยได้พูดคุยได้พบเจอกันบ่อยๆกับคุณโยมอีกกลุ่มนึงแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจุบันนี้เป็นเหมือนคุณโยคุณโยมแม่อ๋อพัฒนาความสัมพันธ์จากที่มีญาติโยมแนะนำให้รู้จักกันพัฒนาความสัมพันธ์จากคนรู้จักกันกลายเป็นโยมอุปถากเลยโยมฟังให้ดีนะพัฒนามาเป็นโยมอุปถากดูเลยอุปถัมภ์ท่านแล้วไงต่อไปและทีนี้ส่วนพระอาจารย์ภูมิสิทธิ์นะครับก็คือท่านเป็นเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนที่มจร.กับอาจารย์อันซึ่งเพิ่งมารู้ภายหลังว่าท่านเป็นครูสอนสมาธิในสถาบันพลังจิตานุภาพสายเดียวกันของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรโดมหลวงพ่อครับผมครับผมก็เลย
สนิทกันเริ่มคุยกันสนทนากันชวนมาออกรายการเลย ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะท่านภูมิสิทธิพัฒน์บ้างรู้จักกับสองท่านนี่อย่างไรครับขอโอกาสพระอาจารย์ก็คือว่าอย่างครูอันเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมเรียนปริญญาโทด้วยกันนะครับที่ไหนครับมจร.ที่มจร.ที่มจร.ก็อยู่ในคณะพุทธจิตวิทยาแล้วเราก็จะทำงานกลุ่มด้วยกันตลอดจนก็เรียกจะทำกันบ่อยๆจนเกิดความคุ้นเคยจริตก็คล้ายๆกันพัฒนาความสัมพันธ์จากเป็นนักเรียนด้วยกันมาเป็นโยมประธานสัมทามช่วยดูแลพระได้ข่าวว่าเป็นคนใจบุญจิตใจเป็นบุญกุศลดูแลพระเนียนดีมากครับผมครับผมนี่คืออานุภาพของมจร.อนุภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยการเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยทำให้เราได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนได้สหายนี่คือข้อดีของการเรียนไม่ใช่รับปริญญาอย่างเดียวแต่อย่างอื่นก็มีผลประโยชน์ตามมาด้วยอย่างเช่นทั้งสองท่านนี้ได้รู้จักกันสาธุสาธุอ้าวกลับมาที่ท่านพระภูมิสิทธิพัฒน์นิดหนึ่งนะครับนะเป็นอาจารย์ที่สอนหลักสูตรครูสมาธิด้วยครับอาจารย์เรียนมาจากวัดธรรมมงคลด้วยก็ในเครือครูสมาธิเนี่ยก็จะมีหลายเครือพระอาจารย์ครับผมแต่ของอาตมาเนี่ยอยู่ในเครือของมอเอเชียซึ่งในมอเอเชียก็จะแตกกลายมีสาขาอีกเยอะแยะมากมายใช่ครับของกับผมเนี่ยเรียนอยู่ที่สาขาวัดแก้วไพฑูรย์ตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่เลยเป็นโยมก็เรียนตอนเรียนนั้นยังไม่ได้บวชเป็นพระยังไม่ได้บวชเป็นพระเป็นโยมอยู่แล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆมันเกิดความลึกซึ้งในพระธรรมอาจารย์ก็มีความบังเอิญด้วยในการบวชครับผมก็เลยตัดสินใจบวชพอบวชก็ได้ใช้วิชาของพระอาจารย์หลวงพ่อในการประพฤติปฏิบัติก็เห็นถึงผลที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านการันตีไว้ครับพระอาจารย์ก็เลยเกิดศรัทธาครับพระอาจารย์ไม่ธรรมดาเนาะสายเดียวกันเป็นสายสมาธิเหมือนกันครับครับผมได้ข่าวว่าไปเรียนโยคะจากสายอินตราเดียซึ่งต้องบอกก่อนว่าอินตราเดียเนี่ยเขาเป็นตัวเรียกว่าอะไรเป็นถ้าเป็นเป็นต้นกำเนิดนะเป็นตัวพ่อของวงการโยคะก็ว่าได้นะเพราะว่าเราไปดูตำสื่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยอินเดียก็ให้อันดับหนึ่งเลยนะการสอนโยคะเนี่ยทำไมจึงตัดสินใจไปเรียนที่อินเดียกล่าวท่านเจ้าคุณค่ะคือพอสนใจโยคะแล้วนะคะแล้วก็จบคอร์สโยคะ200ชั่วโมงที่บางกอกโยคะที่เมืองไทยค่ะแล้วได้เล็งเห็นแล้วว่าโยคะเนี่ยมันมีประโยชน์กับทั้งจิตใจของเรานะคะทั้งร่างกายของเราอะค่ะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการทำสมาธิด้วยแต่มันเคลื่อนไหวซึ่งมันตรงจริตกับเราอะค่ะก็เลยอยากจะไปอินเดียไปที่ต้นกำเนิดของโยคะไปศึกษานะคะให้ลงลึกเลยว่าโยคะดั้งเดิมเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อจะลงให้ลึกขึ้นนั่นเองเพราะว่าหลักของโยคะเนี่ยมรรค8ตามวิถีโยคะมันก็จะเริ่มด้วยยามะนิยมะนะคะอาสนะนะคะปราณายามะนะคะแล้วก็มีปรัชญาหาระธารณะฌานแล้วก็สมาธิมันเหมือนพุทธของเราเลยค่ะอาสนะกับปราณายามะก็เป็นทั้งสองสิ่งของโยคะก็อยู่ในมรรคมีองค์8ตามวิถีของโยคะซึ่งเราเรียกกันว่าเอกลิมนะคะมันก็ตรงตามพุทธศาสนาของเราเลยแล้วมันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราได้มากๆยิ่งลงลึกเราก็ยิ่งอินก็ไปอินเดียถึง3ครั้งเพื่อไปเรียนโยคะครั้งละ200ชั่วโมงนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันคือวิถีที่เราจะมีความสุขจากข้างในได้จริงๆอะค่ะแล้วอยากเผยแพร่บอกต่อก็เลยกลับมาเป็นครูสอนโยคะอย่างเอาจริงเอาจังเลยมีลูกศิษย์เยอะไหมตอนนี้ก็จะมีลูกศิษย์อยู่ตามองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็เป็น private เป็นองค์กรด้วยรับสอนเป็น private ด้วยแล้วก็สตูเพื่อนด้วยแล้วก็สอน private ตามบ้านลูกศิษย์ด้วยที่สำคัญสมัยนี้คนเริ่มรักสุขภาพตั้งแต่โควิดมาเนี่ยคนรักสุขภาพคนเล่นโยคะคนออกกำลังกายเยอะมากเราออนไลน์ได้ไงคะเข้าทางเลยใช่เข้าทางเลยบางบ้านนี่เปิดบ้านให้เราไปสอนตลอดเวลาที่มีโควิดเขาเปิดใจมากไม่กลัวด้วยนะคะให้เราไปสอนสาธุสาธุเราจะกลับมาที่ท่านพระมหาเอกมงคลบ้างได้ข่าวว่าเป็นเจ้าพ่อคุมสื่อของวัดธรรมมงคลฉายาเนี่ยพระธรรมสื่อช่วยเคลียร์นิดนึงว่าทำสื่ออะไรทำมีบทบาทอะไรบ้างที่วัดธรรมมงคลทุกวันนี้คือสื่อนี้เริ่มต้นจากความชอบครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ความชอบก็ฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยเรียนไอทีครับผมเรียนไอทีที่ราชภัฏสวนสุนันทาก็มีแตะเกี่ยวกับสื่อบ้างแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับทีนี้ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นจาก
การเข้ามาสอนสามเณรครับผมเอาความรู้ตรงนี้มาสอนน้องเนนในการทำหนังสั้นเพราะน้องเนนเนี่ยเขาจะมีการแข่งวิชาการเขาจะมีหมวดของเทคโนโลยีเขาจะมีการทำหนังสั้นเราก็เริ่มจากการทำหนังสั้นก่อนหน้านี้เราก็ถ่ายภาพอยู่แล้ว มางานวิดีโองานวิดีโอเสร็จเราก็มางานOB Streaming อย่างเงี้ยครับยิ่งช่วงโควิดเป็นเหมือนโอกาสที่ให้ทำเราได้ทำตรงนี้แล้วก็พัฒนาตรงนี้เวลามากขึ้นใช่ไม่ต้องไปวุ่นวายกันข้างนอกมากมายนะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยโยมเข้าวัดไม่ได้ใช่ก็เหมือนเป็นการที่เรารู้ระดับหนึ่งและทีเนี้ยต้องทำทุกวันครับท่านเจ้าคุณอาจารย์จะมีการสวดมนต์ออนไลน์ใช่จากตอนแรกก็วุ่นกันทำกันแบบวุ่นวายต้องเตรียมตัวนานทีนี้ก็ทำได้ไวขึ้นเร็วขึ้นหลังจากนั้นทำได้คล่องเลยตอนนี้เซต5นาทีก็ทำงานได้แล้วเห็นไหมไม่ต้องเตรียมตัวเป็นวันๆเหมือนแต่ก่อนมีความชำนาญมากขึ้นครับสกิลมากขึ้นหลังจากนั้นก็ทำหลายด้านครับผม uh-huh. นอกจากถ่ายภาพทำโปสเตอร์ uh-huh. บ้างแล้วก็ที่เด่นๆก็คือการตัดต่อวิดีโอทำสื่อทำ MV หนังสั้นสื่อธรรมะเทศนาออนไลน์ของครูบาอาจารย์ ต่างๆ ถ่ายทำทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนอากาศการบินโดรนกันอะไรเนี่ยนี่เราเปิดโรงถ่ายกันเลยดีไหมสร้างภาพยนตร์เองเลยไลฟ์ออฟมังหลังๆก็มาศึกษาเรื่องเสียงการมิกซ์เสียงการใช้ดนตรีประกอบให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างจะครอบคลุมครับครอบคลุมการผลิตสื่อหลังจากนั้นก็มาถ่ายทอดให้รุ่นน้องๆรุ่นสัมมาเนนในการทำเพราะว่างานพวกนี้เคยแต่ก่อนหน้านี้เคยไปจ้างบริษัทข้างนอกหรือว่าคุณโยงเข้ามาทำก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแล้วบางทีไม่ได้ดังใจด้วยไปสั่งให้เขาแก้บ่อยๆเขาไม่พอใจอีกนี่คือปัญหาของการทำสื่อพวกนี้แล้วเราไม่สามารถเรียกมาตลอดได้เพราะว่างบสูงถ้าเรียกก็ต้องเพิ่มงบให้เขาอีกใช่แล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยนั่นที่คือสำคัญในเมื่อพระมีความรู้แล้วทำกันเองเนี่ยทำได้ทุกวันเลยครับแก้ไขยังไงก็ได้ครับผมจะเปลี่ยนสักกี่ครั้งก็ได้นี่คือความสุขของการได้ทำงานด้วยตัวเองอัตหิตโนนาโถครับผมครับผมก่อนจะเป็นพระนักเทศก็นี่แหละครับอยู่เบื้องหลังก็เลยเรียกเขาก็เลยเรียกว่าพระที่ทำสื่อพระทำสื่อเดี๋ยวจะมาคุยประเด็นนี้กันต่อกลับมาที่ท่านพระภูมิพิพัฒน์บ้างใช่ไหมครับไปเรียนปริญญาโทอยู่มจร.ครับเรียนอะไรบ้างครับสาขาอะไรก็สาขาที่เรียนก็พุทธจิตวิทยาครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พุทธจิตวิทยาก็จะเป็นเรื่องของเอาจิตวิทยามาหลอมรวมกับพุทธเราก็คือเป็นจิตวิทยาเชิงพุทธอย่างนี้ไหมต้องคล้ายผสมผสานกันผสมผสานกันก็คือว่าทุกวันนี้วัยรุ่นของเราเนี่ยจะให้เข้ามาศาสนาตรงๆเลยมันค่อนข้างจะอธิบายยากครับเพราะด้วยศรัทธาอาจจะน้อยหน่อยเราเลยเอาวิชาการทางจิตวิทยาเนี่ยมาอธิบายผสมล้อมรวมกับหลักพุทธก็คือหลัก3อย่างของเราตะกร้า3ใบนะครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครับเอา2 อย่างมาล้อมรวมในทฤษฎีของจิตวิทยาเพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มที่เป็นพุทธจริตพวกที่ใช้ปัญญาเยอะๆนะครับแล้วอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลในจนจากภายนอกไปสู่ภายในนะครับก็เลยเป็นหลักของหลักสูตรที่พยายามจะเอาตรงเนี้ยมาสื่อสารนะครับก็เลยเป็นกับผมก็มองว่ามันเป็นจุดแข็งแล้วมันเป็นการเข้าถึงมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์โดยใช้ทฤษฎีของวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วเราก็เอาหลักพุทธเราเนี่ยเข้าไปรักษาใจด้วยครับมันก็เลยเป็นการดูแลทั้งภายนอกและภายในครับอาจารย์ครับพูดได้น่าสนใจมากเลยนะเราจะกลับมาที่ครูฝึกสมาธิแล้วก็เรียนปริญญาโทสาขาเดียวกันพุทธจิตวิทยาทำไมจึงเลือกสาขานี้มันน่าสนใจอะค่ะท่านเจ้าคุณเพราะว่าจิตวิทยามันเป็นเรื่องของมนุษย์ความคิดนะคะมันท้าทายเราอะค่ะมันทำให้เราอ่านคนได้ค่ะอาจารย์ทีนี้พอมันเป็นตะวันตกมันก็มีวิทยาศาสตร์มีเปเปอร์นะคะมันมีข้อมูลทีนี้พอมันเป็นพุทธของเราเนี่ยเป็นแนวพุทธพอเรามา
เปรียบเทียบกันแล้วเนี่ย มันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะค่ะนะคะแล้วพุทธของเราก็คือลงไปที่รายละเอียดที่ลึกซึ้งมากๆเรื่องจิตเนี่ยเป็นเรื่องลึกซึ้งจริงๆค่ะลึกซึ้งเพียงแต่ว่าไม่ได้มีการเขียนออกมาเป็นเปเปอร์นะคะหรือมีการวิจัยแต่ปัจจุบันก็มีนักศึกษานะคะหรือนิสิตหลายท่านที่มาทำวิจัยในส่วนนี้ให้เราเห็นภาพจับต้องได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นสนุกมากค่ะใกล้จบปีนี้นะคะปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายปีที่2ค่ะ Congratulation ค่ะเดี๋ยวได้ฉลองกันนะฉลองปริญญากันสาธุกลับมาที่นักเทศน้าอ่อนอีกครั้งหนึ่งได้ข่าวว่าเป็นคนบ้านนอกจริงไหมอยู่จังหวัดไหนนะอยู่บึงกาฬครับสมัยชีวิตวัยเด็กก่อนบวชเป็นยังไงบ้างลองเล่าสู่กันฟังสิวัยเด็กก่อนบวชครอบครัวเป็นยังไงบ้างทำไร่ไถนาไหมหรือว่าเป็นเด็กที่พ่อแม่สปอยไม่ต้องทำอะไรไม่ครับก็เหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปทำอะไรบ้างครอบครัวก็ทำนาเหมือนกันครับทำนาเหมือนกันนะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยสู้งานเท่าไหร่ตัวเล็กๆเขาเห็นเขาก็ไม่ค่อยนะใช่ครับเด็กตัวเล็กๆแต่เราจะมาชีวิตจะมาพลิกผันช่วงที่อยู่ประมาณป.2 ป.3 เริ่มไปบวชพักฤดูร้อนเริ่มจากพ่อแม่แม่ชวนให้ไปกับรุ่นพี่ก่อนเขาก็บอกว่าเขาจะไปบวชพักฤดูร้อนไปกับพี่สิอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาไม่ไปเราก็ต้องไปพอไปแล้วตอนแรกก็อยากกลับบ้านเหมือนกันแต่พอไปเห็นพระอาจารย์เห็นพี่เลี้ยงพี่เนนตอนนั้นพอจบโครงการท่านก็บอกว่าปีหน้ามาใหม่นะหลังจากนั้นเราเป็นขาประจำเลยไปทุกปีปิดเทอมไม่ได้เลยจนถึงป.6 เราบวชทุกปีเป็นตัวตึงงานบวชพระกฤษร้อนและความรู้สึกตอนนั้นคือ พี่เนนเนี่ยรู้สึกว่าพี่เนนนี่เท่มากครับ อยากเป็นพี่เนนอยากเป็นพี่เนนอยากคอนโทรลคนอื่นบ้างพระอาจารย์ก็เท่ผมพูดเก่งพูดตลกเราเลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นพระตอนนั้นเป็นเนนหลังจากนั้นจบป.6 ก็ได้มีโอกาสบวชเรียนยาวอันนี้ก็ยาวเลยยาวผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแนะนำให้ท่านมาบวชพระกุดูร้อนถ้าไปทำนาน่าจะไม่รอดตัวเล็กๆอย่างเงี้ยไปจุงควายไถนาเกี่ยวข้าวน่าจะไม่รอดขนาดผมตัวใหญ่ๆยังไม่รอดเลยเนี่ยต้องหนีมาบวชยกนะไม่มีอะไรกลับมาที่โลกนี้บ้างชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างครับชีวิตวัยเด็กก็เหมือนเด็กบ้านๆทั่วไปพระอาจารย์ครับผมก็มีโอกาสได้ไปเกิดกรุงเทพแต่มีโอกาสได้ไปโตต่างจังหวัดอ๋อจังหวัดไหนครับก็อยู่นครราชสีมาครับบ้านคุณยายครับตอนนั้นคุณแม่ต้องไปต่างประเทศก็เลยไปฝากยายไว้ก็กลายเป็นเด็กเขาเรียกลูกครึ่งกรุงเทพกับต่างจังหวัดก็จะมีประสบการณ์ในการเห็นคนทำนาผมยังทันใช้ควายไถนานะครับเหมือนผมเลยที่บ้านยังมีควายอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีแล้วครับก็ยังทันเพราะงั้นเนี่ยก็พอเราจบตรงนั้นก็ได้มาสอบเรียนมัธยมกลับมาที่กรุงเทพแล้วก็จนมาศึกษาไปเรื่อยๆจนมาเป็นพระทุกวันนี้พระอาจารย์ครับผมก็ยังงงเหมือนกันว่าแล้วเรียนทำไมเยอะๆสุดท้ายก็กลับมาเป็นพระธรรมะจักสันธรรมะมันเป็นเช่นนั้นเองครับใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเรื่องพื้นเพเรื่องความเป็นมาแต่ละท่านก็มีพื้นเพมีพื้นเพมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันไปนะครับเราจะกลับมาที่คุณครูสมาธินิดหนึ่งนะเห็นในโซเชียลมีเดียมีปรากฏเป็นคลิปวิดีโอนะเป็นสื่อว่าเอาคลื่นเสียงมาทำเป็นสื่อการสอนมาเป็นสื่อของการทำสมาธิก็เลยอยากจะให้โชว์สักนิดหนึ่งว่าคลื่นเสียงทำอย่างไรแล้วก็เสียงมันไพเราะทำให้เรารู้สึกอินรู้สึกว่าเคลิ้มไปนะตามไปได้ฝึกสมาธิได้อย่างแบบปลอดโปร่งโล่งใจโชว์นิดหนึ่งได้ไหมพูดถึงก่อนแล้วก็โชว์ก็ได้อาจารย์คุณค่ะคืออย่างนี้ค่ะเครื่องมือตัวนี้นะคะเราเรียกกันว่าทิเบเตียนซิงกิ้งโบว์นะคะหรือขันทิเบตทำมาจากโลหะนะคะ 7-9 ชนิดนะคะแล้วก็จะให้คลื่นเสียงออกมาเป็นความถี่นะคะเป็นความถี่แล้วก็เราก็จะใช้ไม้เคาะแล้วก็วนนะคะขันตัวนี้เนี่ยได้มาจากกาฏบรรดุเนปาล นะคะก็จะเป็นฟูลมูนเป็นขันที่ตีในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เป็นแฮนด์เมดไม่ใช่แมชชีนเมคถึงจะให้ไวเบรชันแรงสั่นสะเทือนนะคะที่เข้าไปบำบัดได้แล้วก็พอสนใจแล้วก็เลยเรียนอย่างจริงจังนะคะกับครูฮ่องกงที่มาเปิดค
คอร์สในกรุงเทพนะคะเรียนวิธีการใช้ขันดูแลขันแล้วก็ใช้ขันบำบัดซึ่งขันก็ต้องมีขนาดตั้งแต่15เซนขึ้นไปถึงจะมีไวเบรชั่นนะคะที่จะมีแรงสั่นสะเทือนพอที่จะเข้าไปบำบัดร่างกายนะคะเพราะว่าคลื่นเสียงจากขันเนี่ยมันจะช่วยปรับคลื่นสมองของเราให้กลายเป็นความถี่ต่ำช่วยให้เกิดสมาธิจริงๆพระทิเบตหรือพระทางสายมหายานนะคะใช้กันใช้ขันเนี่ยค่ะในการทำสมาธิมีมาเป็นโอ้นานมากแล้วค่ะมีดนตรีประกอบมีซาวประกอบเป็นเรื่องปกติของเขาใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราครอบศีรษะแล้วเคาะต้องดูนิดนึงนะคะว่าอย่าเคาะดังเกินไปนะคะก็คลื่นเสียงเนี้ยก็จะไปปรับคลื่นสมองของเราพอเป็นความถี่ต่ำเราจะรู้สึกผ่อนคลายแก้ดีเพรสได้นะคะนอนไม่หลับชาวต่างชาติบางทีเขาใช้เสียงดนตรีบำบัดบางทีเปิดเสียงน้ำตกจิ๊กๆๆเสียงนกร้องเขาก็นั่งสมาธิโปร่งๆเป็นเรื่องของพลังงานนะคะท่านแล้วก็ไปปรับน้ำโมเลกุลน้ำในร่างกายเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามความผ่อนคลายจะเพิ่มมากขึ้นนะคะกล้ามเนื้อตึงๆเอาไปวางแล้วก็ใส่คลื่นเสียงลงไปความแรงสั่นสะเทือนมันจะไปทำให้กล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายเนี่ยกล้ามเนื้อที่ตึงอ่ะมันผ่อนคลายขึ้นลองฟังไหมคะอ้าวโชว์เลยอันนี้จะเป็นการเคาะนะคะพวกเราก็ทำสมาธิไปด้วยหลับตาทำสมาธิไปด้วยเห็นไหมคะถ้าเป็นฟูลมูนเนี่ยวายเบรชั่นมันจะยาวลองวายเบรชั่นทุกคนดำพบกันญาติโยมสาธุท่านใดสนใจดนตรีบำบัดนะใครที่มีความเครียดจากการทำงานนอนไม่หลับหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจนะปรึกษาคุณครูได้เลยให้ฟังเสียงเคาะนะอันนี้จะเป็นตัวเคาะตัวเมื่อกี้นี้จะเป็นตัววนค่ะเราจะกลับมาที่ท่านพระมหาเอกมงคลอีกสักนิดหนึ่งนะได้ข่าวว่าได้ทำนะสร้างประวัติศาสตร์นะหน้าใหม่ให้เกิดขึ้นได้ข่าวว่าตอนไปสมัครเรียนปริญญาโทเนี่ยมีคนปรามาสนะว่าหน้าตาแบบนี้หุ่นก้านแบบนี้นะและไม่ได้เรียนมาสายตรงด้วยจะไปรอดไหมเนี่ยแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นได้เกรด 4.00 เรียกว่าหักหน้าปากกาเซียนกระเจิงกันไปเลยทีเดียวลองเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนไปสมัครเรียนเป็นยังไงเล่าเหตุการณ์เล่าชมกันฟังอ๋อคือตอนไปสมัครเรียนคือเรียนคณะบริหารครับท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นคนที่จบ IT มาตอนปอตีครับและทีเนี้ยมาต่อบริหารใช่มันไม่ใช่สายตรงเขาเห็นเราเป็นพระด้วยจะรอดไหมเป็นห่วงว่าจะสามารถเรียนได้ไหมเรียนทันเพื่อนไหมท่านก็ให้เพื่อนๆช่วยดูแลหน่อยฝากดูแลกันหน่อยเกาะกลุ่มกันไปดูแลพระองค์นี้หน่อยน่าจะไม่รอดเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงเรียนไม่ไหวตัวเล็กๆด้วยพอเรียนผ่านไปก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับท่านเจ้าคุณอาจารย์กลายเป็นผู้นำกลุ่มเลยเป็นคนที่เข้าใจ activeเข้าใจ okay. เข้าใจจะเรียกได้ว่าเข้าใจก่อนเรียน เพราะเรามีนิสัยน่าจะเป็น mindset ส่วนตัวแล้วก็พฤติกรรมส่วนตัวหาข้อมูลก่อนแล้วใช่เพราะว่าห้องเรียนเนี้ยสำหรับตัวผมนะอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวคือห้องเรียนคือเอาไปรีเช็คความเข้าใจเฉยๆแล้วก็ไปถามสิ่งที่ไม่เข้าใจการค้นคว้าเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าก่อนเรียนเนี้ยจะไปดูมาก่อนสมมติว่าวันนี้เราจะเรียนวัฒนธรรมองค์กรอย่างเงี้ยเราจะไปดูคลิปเป็นคนชอบดูเป็นคนชอบดูแล้วจะเข้าใจแล้วก็จำได้ชอบฟังนอนฟังของอาจารย์ของรามคำแหงของสุโขทัยธรรมาธิราชเขาจะมีออนไลน์โดยเฉพาะคณะบริหารเนี่ย
ไปเซอร์เวย์มาแล้วมีแล้วจะดูอย่างน้อย3ที่ในเรื่องเดียวเราก็จะได้แง่มุมที่ต่างกันเป็นเทคนิคเลยนะเนี่ยพอเราไปเรียนเราเหมือนเราจะฉลาดกว่าเพื่อนอ๋อนำเพื่อนไปแล้ว91เพราะว่าเรียนมาแล้วครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็ถามบางทีอาจารย์เขาตกหล่นเราก็เสริมอีกที่อาจารย์มันใช่ก็เพราะตรงนี้แหละอาจจะมีนิดนึงแล้วก็แนะนำอาจารย์อีกไม่ธรรมดาแล้วก็มีชอบเป็นจิตอาสาที่ชอบแนะนำเพื่อนถ้าเพื่อนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเพื่อนส่วนมากปริญญาโทเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่มีอาชีพส่วนตัว อยู่แล้วเป็นผู้บริหารเป็นอะไรอยู่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาอันนี้เราก็อาสาเข้าไปแนะนำโดยเฉพาะก่อนสอบเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราก็จำเป็นต้องไปศึกษาเพิ่มเพื่อจะมาแนะนำเขาก็เลยเป็นหัวหน้ากลุ่มไปแล้วหัวหน้าแก๊งไปแล้วอานิสงส์ที่ทำให้สามารถจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจด้วยนะกิจเฉลี่ย 4.00 4.00 ก็คือได้ A ทุกวิชาจนจบหลักสูตรครับสาธุนำพร้อมกันญาติโยมสาธุนี่ประเด็นหนึ่งก่อนจะจบในเบรกแรกการเรียนร่วมกับคารวาสใช่ไหมญาติโยมก็เรียนในคลาสเดียวกันรู้สึกไหมว่าเขาชอบฝากงานกลุ่มไว้ที่เราตอบมาเดี๋ยวนี้จริงไหมแน่นอนเลยครับอยากเรียนทั้งหลายฉันมีลูกฉันมีผัวฉันมีภรรยาพระคุณเจ้าจะไปจัดการพ่อพ่อแม่หน่อยเดี๋ยวโยมส่งข้อมูลให้พระรับตลอดเลยเหมือนกันเจอมาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถึง 4.0 นะผมได้2กว่าอันนี้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเขาคนมาเรียนบริหารธุรกิจส่วนมากเป็นระดับCEO เป็นผู้จัดการภาระเยอะสองคือเราเรียน IT เราถนัดแล้วเขาจะอ้างว่าเขาไม่ค่อยถนัดฝากท่านทำงานกลุ่มได้คะแนนเท่ากันแต่เราทำคนเดียวแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราทำเราเข้มแข็งได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับผมครับผมครับผมเอาละตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเบรกแรกเวลาหมดอีกแล้วนะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับพระมหาเอกมงคลพระภูมิสิทธิพัฒน์ชื่ออ่านยากนิดหนึ่งแล้วก็คุณโยมจีรทีพหวังโรจน์ฤทธิ์ในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพรต้อนรับกลับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกในเบรกที่2กันอีกครั้งหนึ่งในเบรกแรกที่ผ่านมานั้นอัตมภาพได้สัมภาษณ์พูดคุยกับท่านพระมหาเอกมงคลพระภูมิจิตทิพัฒน์จากวัดหนังได้เนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวในเบรกที่2นี้ยังมีคำถามอีกมากมายที่จะสนทนากันเรามาเริ่มกันที่พระภูมิจิตทิพัฒน์นะครับผมได้นอกจากเป็นครูสอนสมาธิในแนวของวัดธรรมมงคลหลวงพ่อวริยังแล้วเนี่ยยังมีบทบาทในด้านอื่นอีกบ้างไหมครับที่ทำงานอยู่ทุกวันครับก็ส่วนใหญ่ด้วยความเป็นเรียนจิตวิทยาพระอาจารย์ครับผมก็จะได้เป็นคาวเซลิ่งครับผมญาติโยมก็จะมาปรึกษาทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็นัดไปเจอบ้างก็จะใช้ความรู้ทางจิตวิทยาช่วยบำบัดก็จะมีเคสยกตัวอย่างเคสที่ลักษณะที่จะถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเลยครับอาจารย์ก็ปรึกษาเรามาปรึกษาแต่ครั้งนั้นนี่โชคดีคือผู้ที่รู้จักกันเนี่ยพามาที่มาปรึกษาในโบสถ์เลยอ๋อครับกับผมก็เลยให้ความรู้ทั้งจิตวิทยาประกอบกับใช้หลักพุทธเนี่ยหลักอริยสัจของเราเนี่ยครับผมช่วยบรรเทาความทุกข์เขาพอคุยไปสักระยะหนึ่งก็ไม่รู้เขามีความทุกข์อะไรน้ำตาแตกเลยไม่รู้พูดตรงไหน ก็จำข้อความไม่ได้แต่รู้ว่าใช้ทฤษฎีทั้งพุทธแล้วก็วิทยาของนักจิตวิทยาเนี่ยช่วยจนเขาเจอคำตอบเองครับแล้วเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยจากที่เขากดดันต่างๆชีวิตครอบครัวชีวิตการเป็นอยู่ชีวิตทุกอย่างดีขึ้นหมดก็เลยรู้สึกประทับใจในสิ่งที่เราได้ใช้ความรู้
ช่วยโยมตรงนั้นครับอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตเรื่องปัญหาเงินปรึกษาได้ไหมครับก็ความรักได้ไหมครับอันนี้พระก็ต้องปรึกษาโยมสาธุอันนี้โจ๊กนะญาติโยมนะเราจะกลับมาที่เรื่องเบาๆสมองกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณจีรทิพย์ซึ่งเป็นคุณครูสอนโยคะสอนสมาธิเนี่ยได้พูดถึงเรามาเมาส์มอยกันสมมติว่าท่านไม่นั่งอยู่ตรงนี้โหท่านไม่อยู่เราอยู่กันแค่สามคนอยากให้ช่วยพูดถึงพระมหาอิกมงคลนิดหนึ่งเมาส์มอยกันว่าท่านเป็นคนอย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหลังจากรู้จักกับท่านเนี่ยมีบอกบุญทุกเดือนไหมมีเจ้าพ่ออีเวนต์มีกิจกรรมดึงไปนู่นดึงไปนี่นะพาไปชั้นเช้าชั้นเพนอะไรยังไงลองมาเมาส์กันท่านเป็นคนยังไงกล่าวค่ะท่านซึ่งคุณสมมติท่านไม่อยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะคะวันนี้เราเมาส์มอยกันก็คือพระอาจารย์นะคะท่านเอกมงคลนะคะก็จะเป็นพระที่ค่อนข้างสมัยใหม่อ๋อเป็น new generation ใช่ค่ะแล้วก็เก่งไอทีนะคะเราต้องพึ่งนะบางครั้งเราต้องพึ่งเขานะอาตมาก็พึ่งเขาเนี่ยใช่ค่ะโยมแต่ละท่านนะคะก็ระดับแม่ๆแล้วทั้งนั้นเลยใช่เราก็อ่อนด้อยเรื่องไอทีด้วยนะคะโลเทคใช่ค่ะแล้วอย่างหลายคนก็ไม่ค่อยได้เข้าใกล้พระก็จะคุยก็กลัวๆนะคะบางทีก็กลัวเจอพระผู้ใหญ่บางทีพระแบบไม่ถูกคุยไม่รู้จะเต้าอย่างบางทีก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ก็ลำบากใจแต่ท่านเนี่ยคุยแล้วรู้สึกสบายสบายเป็นกันเอง easy going สบายสบายใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านโซเชียลแล้วที่สำคัญท่านถ่ายรูปสวยมากค่ะเวลาไปไหนนี่นึกถึงท่านเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านถ่ายรูปสวยไปไหนก็จะนิมนต์ท่านไปแล้วก็การที่ได้รู้จักท่านทำให้เราเข้าสู่ธรรมะได้มากขึ้นได้สนทนาธรรมได้ทำบุญมากหลอกเราเอารูปมาหลอกเราถ่ายรูปแล้วก็หลอกเข้าวัดเนี่ยเป็นแต่เป็นกุศโลบายที่ดีนะคะท่านทำให้เราเข้าวัดด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความสุขได้รูปสวยๆใช่แล้วมีความสุขเราก็ได้บุญข้อเสียมีไหมข้อเสียหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยเลยสาธุองค์ดำพร้อมกันญาติโยมสาธุความจริงโยมไม่กล้าบอกตรงนี้ก็ได้แหมโยมเกรงใจนะเอามาที่เพื่อนพระบ้างท่านภูมิสิทธิพัฒน์นะครับรู้สึกยังไงกับพระรูปนี้คือเจอครั้งแรกนึกว่าพระเถรานุเถระก็ไม่กล้าที่จะคุยกลัวพี่กนครับเนื่องจากบวชมาน้อยพรรษากว่าก็จะเกรงขามบารมีใครพรรษามากกว่ากันท่านเอกมงคลสูงกว่าเป็นรุ่นพี่เราเป็นรุ่นพี่อายุมากกว่าไหมน่าจะไม่มากกว่าแต่พรรษามากกว่าพรรษามากกว่าครับพอมาเจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงท่านเป็นคนน่ารักครับพระอาจารย์ท่านเป็นคนหนึ่งเป็นคนมีศักยภาพสูงในถ้าใช้คำว่าภาพรวมเนี่ยดีมากมีศักยภาพใช่ไหมครับมีความสามารถเป็นพระรุ่นใหม่ไฟแรงถ้าเป็นงูเป็นงูมีพิษมีงูพิษงูเล็กแต่มีพิษครับถ้าภาษาตายแล้วเนี่ยคือเล็กไม่ขี้หนูงูมีพิษครับเป็นคนเก่งครับก็ชื่นชมเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งพุทธศาสนาเราเราอยากได้พระที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเงี้ยมาช่วยเหลือพระพุทธศาสนาครับแล้วท่านเอกมงคลเนี่ยกับผมมองว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้อีกนานทีเดียวครับอาจารย์วงเล็บถ้าไม่ลาสิกขาไปซะก่อนถ้าลาสิกขาไปก็เป็นที่พึ่งของภรรยาเรามาลุ้นกันต่อไปนะอะไรก็ไม่แน่นอนในโลกใบนี้นะให้กำลังใจท่านกันแล้วกันเนาะข้อเสียมีไหมยังไม่เคยเจออาจารย์ข้อเสียถ้าทางไว้ใจได้ไหมเนี่ยถ้าท่านไว้ใจไม่ได้กับผมเองไม่น่าจะไว้ใจได้หนักไปสาธุจบๆกันเนี่ยนะจะได้ไม่เครียดเนาะกลับมาที่ท่านเลยตอนนี้ท่านกลับมาแล้วเมื่อสักครู่ท่านไปห้องน้ำเรานินทาท่านนิดหน่อยอยากทำอะไรมีไอเดียมีดรีมอะไรที่จะทำให้กับวัดธรรมมงคลในอนาคตบ้างมีความใฝ่ฝันที่จะทำอะไรตรงนั้นโยมจะได้รู้ไงครับคือแต่เดิมเนี่ยพยายามปั้นน้องๆสมณเณรขึ้นมาทำสื่อตอนนี้มีความสนใจใหม่ที่กำลังอันนี้เลยคือหลังจากไปเรียนนักเทศครับท่านครูอาจารย์ตอนนี้อยากปั้นเด็กปั้นเณรขึ้นมาเทศอยากสร้างนักเผยแผ่ให้มากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายที่หนึ่งไอเดียอิชเชงใช่ after you practice เทศ2ธรรมาสเทศ1ธรรมาสก็ว่าไปซึ่งตรงนี้ยังมีโอกาสอีกกว้างเลยสำหรับที่วัดพระเนนเยอะด้วยครับพระเนนเยอะน่าจะเป็นกำลังใช่ใช่
ให้กับพระพุทธศาสนาได้ดีทำเลยทำเลยครับองค์ความรู้มีแต่การถ่ายทอดนี้อาจจะเราฝึกฝนดีๆน่าจะมีประโยชน์ครับคุณโยมพร้อมซัพพอร์ตนั่งอยู่นี่แล้วประการที่2อันนี้คือ ความตั้งใจดั้งเดิมแล้วก็เพิ่งผุดขึ้นมาก็คือว่าอยากจะ ทำทุกอย่างทุกกิจกรรมในวัดให้เป็นออนไลน์ทั้งหมดแต่เดิมมันไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าต่อให้เป็นพระเนรทำด้วยกันแต่เหนื่อยครับบางทีจะเรียกเด็กมาช่วยงานอะไรเงี้ยเขาก็เหนื่อยแต่ปัจจุบันมันมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะแบ่งเบาภาระแล้วก็ใช้คนน้อยลงทุกวันนี้การถ่ายทอดสดสามารถทำได้ด้วยคนเดียวครับมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้แล้วหลายกล้องนี่แหละครับยูทูบเบอร์เขาทำกันหลายกล้องก็ได้อันนี้ในพูดในนามแบบมืออาชีพเลยครับผมจะมีอุปกรณ์ที่สี่ห้ากล้องที่นั่งสวิตช์คุมคนเดียวได้อันนี้ตอนนี้ก็กำลังจะฮิตกำลังฮิตแล้วก็น่าจะเป็นคำตอบที่วัดต้องการจริงๆวัดน่ะ อยากให้ทำออนไลน์ทุกอย่างสวดมนต์ทำวัดมนต์ออนไลน์บิณฑบาตฉันเช้าบิณฑบาตออนไลน์ได้ด้วยเหรอไม่ถ่ายทอดให้คุณโยมดูนึกว่าบิณทิพย์ให้คุณโยมเห็นว่าบิณฑบาตแล้วก็จะมีการให้ธรรมะตอนเช้าเห็นคือให้มีออนไลน์ตลอดทั้งวันทุกกิจกรรมครับอาจจะพักบางช่วงปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียทุกกิจกรรมของวัดธรรมมงคลจริงๆที่วัดเนี่ยมีการสวดมนต์แทบจะตลอดเวลาครับแต่ไม่มีถ่ายทอดสดออนไลน์ไม่มีเพราะว่าบางเราจะเลือกแค่งานที่มันใหญ่ๆที่จะทำเพราะว่า1บุคลากรจะทำทีเหนื่อยแล้วก็การมูฟขอการเซตใหม่แล้วก็เก็บอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยและลำบากใช้พลังเยอะเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้นอันนี้ก็เลยอยากจะทำในอนาคตเราจะไปเสนอวัดกลับไปนี่ไปเสนอเลยนะครับผมนะก็ขอให้กำลังใจเนาะคือท่านเป็นพระที่แอคทีฟมากมีไฟมีความฝันมีไอเดียต่างๆมากมายและบางอย่างก็นอกกรอบซึ่งถ้าได้ผู้ใหญ่ได้เจ้าอาวาสหรือว่าได้ญาติโยมที่ซัพพอร์ตในอนาคตไปไกลอาจจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสาธุสาธุกลับมาที่คุณโยมบ้างดีกว่านะกลับมาเรื่องโยคะบ้างนอกจากทุกวันนี้สอนโยคะนะเป็นนักจิตบำบัดแล้วเนี่ยยังทำงานอื่นเป็นเซลล์ขายของเปิดร้านไอศกรีมเปิดอะไรมีอย่างอื่นอาชีพอื่นอีกบ้างไหมท่านผู้คุณคะคือผ่านงานพวกนั้นหมดแล้วค่ะโยมก็มาเกินครึ่งชีวิตแล้วนะคะก็ที่ยังคงร่างแบบนี้ได้ก็ต้องขอบคุณโยคะจริงๆที่ทำให้เรายังแข็งแรงอยู่ในวัย59แล้วก็เริ่มฝึกโยคะจริงจังตอน47 48ประมาณนั้นนะคะเมื่อก่อนน้ำหนักมากกว่านี้ไหมเมื่อก่อนก็ผอมๆแบบนี้แหละค่ะไม่เคยอ้วนเลยค่ะเพราะเป็นคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆแล้วก็ทำงานอยู่ในสื่อมาตลอดตั้งแต่สิ่งพิมพ์นะคะทีวีวิทยุเป็นดีเจรายการวิทยุมา8ปีเป็นดีเจด้วยนะใช่ค่ะเปิดเพลงด้วยไหมใช่ค่ะอยู่กับเอทามีเดียค่ะบริษัทในเครือของแกมมี่ค่ะแล้วเขาไล่ออกใช่ไหมพูดความจริงสิครับอันนี้เซลนะฮะแล้วก็มาทำเกี่ยวกับภาพยนตร์เบื้องหลังภาพยนตร์เพราะสามีทำโปรดักชั่นเฮาส์แล้วโยมก็ผ่านพวกสื่อมาตลอดแล้วก็มันก็ถูกจริตกับเราทีนี้พออายุมันมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าการทำงานแบบนั้นกินนอนไม่เป็นเวลาสุขภาพเราก็จะไม่ค่อยดีนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะก็มาโฟกัสในเรื่องของโยคะนะคะทั้งตัวเราเองสุขภาพดีแล้วเราก็ส่งต่อสุขภาพดีให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นจิตอาสาค่ะท่านไปสอนโยคะสมาธิเอาขันไปบำบัดไปช่วยให้ผู้ป่วยทางจิตที่บ้านสวนสายใยก้อนแก้วฉะเชิงเทราทุกๆเดือนจะไปแบบนั้นค่ะสาธุสาธุแล้วก็ไปสอนเนนด้วยค่ะที่โรงเรียนประยัติที่วัดธรรมมงคลไปสอนช่วยพระอาจารย์สอนภาษาไทยสาธุอัตถริยาอายุมากแล้วก็ทำตัวเป็นประโยชน์สังคมเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ได้แก่กะโหลกกะลาค่ะท่านไม่ธรรมดาสาธุสาธุนะเราจะมาที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์บ้างในช็อตท้ายๆนี้เราจะมาที่ท่านพระภูมิสิทธิพัฒน์ไม่ใช่พระภูมิเจ้าที่นะ พระภูมิสิทธิพัฒน์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดหนังบ้างไหมครับ ครับมีงานกระถินงานนู่นงานลอยกระทงอะไรเงี้ยนี่มนมองกล้องนะครับทักชวนท่านครับก็วันที่24นี้นะครับพฤศจิกายนทางวัดก็จะมีกฐินพระราชทานนะครับก็เชิญชวนพุทธศาสนิกชนหรือก็ประชาชนรอบข้างนะครับก็มาร่วมทำบุญร่วมกัน
ื่องจากวัดหนังเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมซึ่งเป็นถ้าเราดูศึกษาประวัติจะเป็นอาจารย์ของรัชกาลที่5นะครับท่านก็มีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับซึ่งวัดหนังก็มีชื่อเสียงเพราะหลวงปู่เอี่ยมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่หลักๆที่วัดเลยก็จะมีหลวงพ่อสุโขซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมีอายุกว่า600ปีนะครับแล้วก็จะมีพระเจ้า5พระองค์ก็เป็นพระพุทธรูปโบราณนะครับก็ถ้าแล้วก็มีเรามีพิพิธภัณฑ์ครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสทุกท่านนะครับเป็นก็จะมีตำราแพทย์โบราณเป็นใบข่อยอย่างเงี้ยครับก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาเที่ยวมาปฏิบัติธรรมหรือมาทำบุญได้ที่วัดหนังครับสาธุแม่ฟังแล้วก็น่าชื่นใจเนาะมีกิจกรรมหลากหลายซึ่งถ้าไม่ได้มานั่งพูดตรงนี้บางท่านไม่รู้เลยในนี้วัดหนังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยมีพระพุทธเจ้า5พระองค์มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มากมายไปวัดหนังแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไปเช้ากลับเย็นอยู่ที่นั่นทั้งวันเลยนะมีเรื่องให้ทำมากมายเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะที่มาพรีเซนต์ในรายการของเราเราจะมากันที่ท่านพระมหาเอกมงคลสักนิดหนึ่งได้ข่าวว่าเดือนธันวานี้จะมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่แตงเชียงใหม่โดยความประทับของอุบาสิกาคุณโยมนิตยาลักษณะวิสิทธิ์นะเจ้าของน้ำพริกนิตยาหรือว่านิตยาไก่ย่างได้ซัพพอร์ตพื้นที่ประมาณ8ไร่บ้าน1หลังราคาเกือบ3ล้านให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเป็น International Meditation Center ซัพพอร์ตทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็ท่านพระมหาเอกมงคลจะเป็นหนึ่งในวิทยากรที่จะให้ความรู้เรื่องสมาธิแล้วก็จะมีชาวต่างชาติส่วนหนึ่งไปร่วมกิจกรรมไปปฏิบัติธรรมไปเรียนรู้ Buddhist culture ที่นั่นด้วยประชาสัมพันธ์หน่อยว่ากิจกรรมนี้จะทำอะไรกันบ้างเท่าที่รู้ก็นะครับเทศด้วยนะครับกิจกรรมนี้ให้ชื่อว่าฝึกธรรมฝึกเทศนะครับฝึกเทศฝึกธรรมฝึกเทศฝึกธรรมนะครับครับก็อยากเชิญชวนอันดับแรกก็อยากเชิญชวนพระภิกษุสามเณรผู้ที่สนใจในการเผยแผ่ในการเทศนาใครที่ฝึกอบรมนักเทศมาแล้วบ่นว่าไม่มีเวทีขึ้นไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนฝีมือได้โชว์7นาทีเงี้ยได้7นาทีเจ็บปวดมากเลยเราให้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเห็นหลายท่านบ่นว่าฝึกไปก็ไม่มีโอกาสขึ้นธรรมาสน์โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับผมโอกาสนี้คือท่านจะได้ฝึกแบบเต็มเต็มเต็มรูปแบบอันนี้การันตีจากท่านเจ้าคุณวันมังโชว์ไปเลยใช่ว่า อย่างน้อยท่านต้องได้ขึ้นเทศ 1-2 ธรรมาสน์แบบเต็มรูปแบบแน่นอนครับผมเพราะว่าโครงการนี้รับจำนวนจำกัดแค่ประมาณ10รูปแค่ประมาณ10รูปจะมีการฝึกเทศทั้งวันครับผมนอกจากจะมีการสวดมนต์ทำวัดบิณฑบาตนอกนั้นทั้งวันเราจะเทศการเทศกันครับนอกจากนี้ยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนญาติโยมเข้าร่วมด้วยก็จะมีการสวดมนต์ทำสมาธิและได้มีโอกาสทำบุญคอยดูแลคอยอุปถัมภ์พระที่มาฝึกเทศนี่แหละครับผมจัดภัตตาหารให้ท่านได้ฉันกันก็เป็นโอกาสอันดีในช่วงไฮซีซั่นช่วงหลังหนาวช่วงอากาศเย็นๆในช่วงเดือนธันวาที่เชียงใหม่ใช่ก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับวันที่16-22ธันวานี้ครับผมในการอบรมเทศฝึกธรรมนะที่แม่แตงเชียงใหม่ครับผมต้องเชิญคุณครูไปร่วมด้วยถ้ามีโอกาสนะเชิญไปด้วยคุยอยู่ค่ะกำลังคุยกันอยู่ว่าน่าสนใจเห็นสนใจอยู่นะครับถ้าเจอคุณพระอาจารย์ค่ะที่สำคัญก็คือในการฝึกเทศของเราเนี่ยเราจะมีธรรมาสน์ไปตั้งให้หนึ่งธรรมาสน์แต่ว่าบรรยากาศเนี่ยไม่ธรรมดานะอยู่กับธรรมชาติภูเขาป่าไม้ลำธารรอบๆตัวเราเวลาที่ฝึกเทศเนี่ยจะให้เทศโชว์บนธรรมาสน์โดยมีญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมนะเป็นผู้รับฟังนะแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติมานั่งประนมมือฟังด้วยก็เป็นบรรยากาศที่หาที่อื่นไม่ได้แล้วมีทั้งชาวไทยทั้งนั่งฟังท่านเทศเต็มกันเลยตั้งแต่ขึ้นธรรมาสน์ตั้งนะโมให้ศีลตั้งนะโมขึ้นอุเทศนะจนกระทั่งถึงสรุป
ฏินิเทศให้พรจัดเต็มเหมือนเทศจริงๆเลยเอาเหมือนจริงเหมือนจังเขาเรียกว่า learning by doing นะญาติโยมก็ประนมมือฟังมีชาวต่างชาติมานั่งฟังด้วยรับรองสนุกแน่งานนี้นะจัดเต็มให้เลยสาธุดังนั้นพร้อมกันญาติโยมสาธุเราจะกลับมาที่คุณจีรทิพย์นะอยากจะให้ทักทายแฟนคลับมองกล้องนี้ทักทายแฟนคลับเพราะว่ามีแฟนคลับมีติ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทักทายแฟนคลับแล้วก็มีประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้อะไรบ้างเชิญพรมองกล้องก็อยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะก็ถ้าโยคะถูกจริตก็ฝึกโยคะค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยความเห็นส่วนตัวคือรู้สึกว่าโยคะถูกจริตกับเรานะคะได้ทั้งสมาธิเพราะโยคะคือการเอาลมหายใจนะคะหลอมรวมกายและจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเราก็ได้ฝึกจิตนะคะให้สงบนิ่งให้จิตเรามีกำลังเราเคลื่อนไหวร่างกายนะคะให้อินทรีย์แก่งกล้าเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติสมาธิของเรามันไปในทางพุทธของเราเลยค่ะเชิญชวนนะคะแต่ถ้าไม่ถูกจริตไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปออกกำลังกายดูแลตัวเองในแบบอื่นๆที่เราชอบแล้วก็มีความสุขดูแลเรื่ององค์รวมต่างๆทั้งกินอยู่หลับนอนนะคะนั่นแหละค่ะถึงจะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมให้มีความสุขจากข้างในอะค่ะไม่ว่าข้างนอกจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าเราสุขข้างในอันนี้คือสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็ติดตามครูอันได้ที่เพจ All About Yoga นะคะรับปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะยกเว้นเรื่องยืมตังค์สาธุเซมๆอยู่นะตอนนี้ก็โอ้โหเฉพาะเรื่องกฐินอย่างเดียวเนี่ยซองว่อนเลยตอนนี้รู้จักคนเยอะนะไปอบรมนักเทศที่วัดประยูรงสาวาสนะรู้จักพระเป็นหลายๆร้อยรูปตอนนี้ซองกฐินมาว่อนเลย นะก็ไม่เป็นไรนะอาจจะเพียบุญไปบ้างช่วงนี้นะ ก็นะถ้าสนใจเรื่องฝึกโยคะฝึกสมาธินี่ตัวจริงเสียงจริงรออยู่ที่นี่แล้วนึกถึงผู้ช่วยพิธีกรของเราอยู่ท่านหนึ่ง ชื่อเราก็ได้คุณโยมมอลลี่อมรรัตน์สิงห์สิริดูได้ดูเทปของคุณมอลลี่ที่มาออกอยู่ค่ะควีนไทยแลนด์ทูทัน22โอ้โหนี่กลับไปที่บ้านสวนนะที่จังหวัดกาญจนบุรี6คอมเมนต์ตีลังกาอยู่บนสะพานไม้ไผ่มีร้านอาหารเป็นสวนอาหารมีขุดคลองเล็กๆสร้างสะพานไม้ไผ่โค้งไปอยู่บนสะพานนั่นแหละ6คอมเมนต์ตีลังกาเท้าชี้ฟ้าโอ้มีน่าดูแอคทีฟดูสดชื่นดูเอนเนอร์จี้ดีนะคะก็ต้องเตือนนะต้องขอนะขอใช้เสียงนี้ส่งไปถึงคุณโยมมอนรี่อมรรัตน์สิงห์สิริว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็สะพานมันเริ่มเต่าแล้วเป็นสะพานไม้ไผ่ระวังจะตกน้ำป้อมเต็มนะสาธุเจริญพรนะคนรักสุขภาพใช่ค่ะทำให้หุ่นดีทำให้สลิมแล้วก็สุขภาพดีด้วยนี่คือเอนไทเอจจิ้งที่ดีมากๆก็คือลมหายใจของเราเองเนี่ยแหละเนี่ยวันหลังต้องรู้จักกันนะคะจะได้เรียกว่าผู้มีศีลเสมอกันใช่ค่ะก็ต้องมารู้จักกันมีบุญสัมพันธ์กันได้ซัพพอร์ตกันได้นะทำงานด้วยกันได้ช่วยงานเผยแผ่ได้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นมหาอุบาสิกาประจำวัดเทพธิดารามโยมส่งลูกศิษย์ที่ฝึกโยคะด้วยกันไปอินเดียด้วยนะคะใช่จะไปเดือนนี้ค่ะอ๋อนั่นแหละเดี๋ยวชื่อคุณแก้วอะค่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอวันที่ตักบาตรใส่ชุดไทยตักบาตรรู้ข้อมูลนี่ค่ะค่ะแอบลูกศิษย์ส่งข่าวให้อยู่ค่ะแต่เอิญไม่ได้มีจังหวะเรียนท่านเอกมงคลว่าลูกศิษย์โยมไปด้วยได้เดี๋ยวเราจะคุยกันเนาะเราจะกลับมาที่ท่านพระมหาเอกมงคลอีกนิดนึงนะนะที่เราเป็นพระแล้วก็บวชมาหลายพรรษาแล้วก็ทำงานอยู่ที่วัดธรรมมงคลได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติโยมแม่ทั้งหลายนะอุบาสิกาอุบาสกชาววัดธรรมมงคลได้นะซัพพอร์ตนะในกิจกรรมหลายอย่างให้มองกล้องนี้แล้วก็ กล่าวทักทายขอบคุณญาติโยมสักนิดหนึ่งนิมนต์ครับก็ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะที่คอยอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนลูกพระลูกเนนของวัดธรรมมงคลหรือไม่ว่าจะวัดต่างๆเป็นสิ่งที่คุณโยมทั้งหลายนั้นได้ทำนะก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยต่อยอดต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาคุณโยมและขออำนวยอวยพรให้คุณโยมนะจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติ
ปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปทวันอันตรายทั้งปวงคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความประสงค์นั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จทุกประการเทอญสาธุเพราะฉะนั้นวัดหนังก็อย่ายอมแพ้ อย่ายอมเสียเปรียบไม่ได้เลยตรงนี้นะอย่าให้เสียเปรียบดุลการค้ามองกล้องนิดหนึ่งถ่ายญาติโยมชาววัดหนังนะแล้วก็กล่าวขอบคุณที่อุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลให้ทุนการศึกษาไปหลายทุนนี่เรียนปริญญาโทอ่ะมองกล้องนี่เหมือนกับก็เจริญพรญาติโยมก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับก็อาตมาภาพเองก็เป็นพระที่อยู่ในวัดก็พยายามช่วยงานวัดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเผยแพร่พระศาสนาให้แก่ให้เป็นตัวแทนของวัดนะครับซึ่งทุกวันพระก็จะมีการเทศโปรดญาติโยมเป็นประจำนะครับถ้าเราทุกวันพระใหญ่เนี่ยจะมีญาติโยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็นอนค้างคืนนะครับ1วัน1คืนนะครับถ้าท่านที่สนใจการปฏิบัติธรรมก็ขอเชิญชวนมาปฏิบัติธรรมที่วัดหนังได้และที่เน้นย้ำก็คือว่าวัดหนังเราเนี่ยเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งเริ่มต้นมาจากต้องใช้คำว่าตระกูลยายของท่านรัชกาลที่3นะครับมีพื้นที่แล้วก็ท่านก็บูรณะวัดมาโดยตลอดนะครับก็เร็วๆนี้ที่สาขาอาคารการเปลี่ยนเราก็เริ่มเสื่อมสุดแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังแจ้งกรมศิลป์ให้มาช่วยดูแลนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมมาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมต่อไปนะครับจะเจริญพรญาติโยมสาธุเห็นเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ายังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งนะนิดเดียวเราก็จะมอบเวลานี้มาที่คุณโยมจีราทีพนะหวังโรจน์ฤทธิ์อีกสักครั้งหนึ่งนะในฐานะที่เราเนี่ยได้ผ่านงานมามากมายนะเป็น working woman มาหลายปีทำงานทางด้านสื่อทางด้านภาพยนตร์โทรทัศน์วิทยุจนกระทั่งเรียนรู้ศาสตร์โยคะจากอินเดียแล้วก็สอนโยคะสอนสมาธินะมากมายอยากจะให้ชักชวนมองกล้องนิดหนึ่งชักชวนญาติโยมเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่เนี้ยนะว่ามันมีความสุขอย่างไรการที่เราได้มาทำหน้าที่ในช่วงที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยมันการได้เข้าวัดเข้าวาได้ซัพพอร์ตกิจกรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรช่วยแนะนำคนรุ่นใหม่ซึ่งที่ดูรายการของเราสาธุคุณพระอาจารย์นะคะคืออยากจะบอกว่าชีวิตก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอยู่ในแวดวงการสื่อค่ะไม่ได้มีความคิดจะเข้าวัดเลยนะคะเป็นอะไรที่ไกลตัวมากๆอะค่ะแต่ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยความโชคดีของตัวเองด้วยมั้งคะแล้วก็ธรรมะจัดสรรอาจจะบุญเก่าถ้าเราเป็นชาวพุทธเราจะเชื่ออย่างนั้นนะคะทําให้ชีวิตที่อายุมากขึ้นนะคะแล้วก็ผ่านประสบการณ์อะไรมากขึ้นน่ะทุกอย่างมันก็ถูกพัดพามาทางนี้อะค่ะนะคะพอเริ่มอายุเยอะก็เริ่มรู้สึกว่าต้องหาอะไรสักอย่างละที่จะต้องทําให้เราอะมีชีวิตในช่วงที่อายุมากๆเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยมาก่อนเราเราก็เข้าสู่สังคมนั้นแล้วเช่นกันเพราะนั้นเราจะต้องแก่อย่างสง่าและตายอย่างสงบโดยไม่เป็นภาระให้กับใครพูดดีนะพูดครั้งนึงสิแก่แล้วนะแก่อย่างสง่าตายอย่างสงบค่ะอ๋อ smile and die ใช่ยิ้มตายแบบตายสวยๆอ่ะค่ะสวยๆไม่เครียดไม่เรียกว่าไม่ตายตาถลนตายตาไม่หลับอย่างนั้นไม่ดีเนาะเพราะว่าท่าหนึ่งของโยคะเราก็ต้องจบด้วยท่าศพเราก็เป็นศพสวยงามสีชมพูเห็นไหมเห็นไหมคะนะเพราะนั้นโยคะมันก็ให้สัจธรรมอะไรเราหลายอย่างทีนี้มาเจอโยคะก็คิดว่ามันถูกจริตกับเราอะค่ะแล้วเราก็เป็นคนชอบพูดเราสอนโยคะไม่มีใครเถียงเราเลยเราสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวแล้วเราก็สุขภาพดีแล้วเราก็ทำให้คนอื่นสุขภาพดีมันได้หลายทางอะค่ะท่านเราได้ทำบุญเราได้ช่วยคนได้ทำบุญด้วยอายุเยอะแล้วเราจะไปอยู่บริษัทที่แข่งขันสูงๆเราก็ไปสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ไปเครียดทำไมเนาะใช่ค่ะปล่อยวางดีกว่าทำอะไรที่มันเหมาะกับวัยของเราใช่แล้วได้บุญได้กุศลได้ความดีค่ะเจอโยคะมันก็พัดมาเรื่อยๆทำให้เราค้นพบความสงบแล้วมันก็มาต่อทางธรรมะต่อยอดได้ด้วยคือธรรมชาติเราได้รู้ธรรมชาติของชีวิตรู้ถึงไตรลักษณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเรารู้ธรรมชาติของชีวิตเราก็จะทุกข์น้อยลงแต่บอกเลยว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายหนทางนี้มันไม่ง่ายค่ะมันต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมากๆนะคะแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราใช่ถ้าเราจะยิ่งเราได้ไปมีโอกาสโชคดีมากได้ไปแสวงบุญที่อินเดียแล้วได้โกนหัวบวชด้วยเป็นชีพรหมโพธิ
ไปบวชที่อินเดียมาด้วยใช่ค่ะท่านวีระยุตโตเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์โอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยยิ่งได้ค้นพบเลยว่าพระพุทธเจ้าของเรามีอยู่จริงค่ะมีอยู่จริงแล้วเกิดความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่ากว่าท่านจะค้นพบหลักคำสอนที่ทำให้เราใช้ปฏิบัติและหลุดพ้นท่านใช้ความภาคเพียรพยายามสูงมากๆยิ่งไปจุดที่ท่านปรินิพพานนะคะท่านธรรมวิทยากรนะคะ energy มาเต็มๆท่านพระครูอินเดียเป็นธรรมวิทยากรให้ค่ะแจ๋วเลยท่านอธิบายละเอียดจนทุกคนเนี่ยนั่งสมาธิอะค่ะแล้วซาบซึ้งน้ำตาไหลเองโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ปีติปราโมทย์ในธรรมใช่มากๆค่ะแล้วเราก็ตั้งมั่นว่าเรากลับมาเราจะเป็นพุทธมามกะที่ดีสาธุสาธุปฏิบัติตามรอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดดีทำดีสาธุเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วมีสตินะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนมันก็ไหลมาเรื่อยๆค่ะอาจจะเพราะโอกาสได้ไปเรียนที่มจร.ด้วยค่ะมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วังน้อยอยุธยายิ่งทำให้มีเพื่อนเป็นพระยิ่งทำให้เราเข้าใกล้เข้ามาในสิ่งที่ทำบุญมหาศาลมากค่ะท่านแล้วก็รู้สึกว่าเราก็คุ้นเคยกับพระสามารถที่จะเข้ามาศึกษาหรือทำงานกับพระได้ใช่ค่ะส่งเสริมแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะท่านเมื่อทุกอย่างธรรมะจัดสรรถึงเวลาทุกอย่างก็จะเกิดนะคะสาธุสาธุเป็นโชคดีมากมากสาธุเอาละวันนี้เวลาเบรกที่สองของเราก็หมดลงแล้วต้องขอบคุณนะท่านพระมหาเอกมงคลจากวัดธรรมมงคลแล้วก็พระภูมิสิทธิพัฒน์จากวัดหนังแล้วก็คุณโยมจีรทีพหวังโรจน์ฤทธิ์สาธุนะที่เกิดมาร่วมสนทนาในรายการได้เหนือสาระมากมายทีเดียวนะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง4มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำสุดท้ายต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราด้วยดีเสมอมาวันนี้เวลาหมดลงแล้วอัตมภาพและแขกรับเชิญทั้ง3ต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขออำนาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงจงมาพิบาลรักษาให้ท่านทั้งหลายให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุ